สนับสนุนโดย World Gas เคียงข้างสร้างรอยยิ้มแก๊สหมดกดสั่ง World Gas 02-272-3333สวัสดีครับถึงเวลาท้าชนต้นครัวกันแล้วนะครับคุณผู้ชมอ่ะเลขเข้ามานะครับมาชมความสนุกสนานกับการแข่งขันเพื่อค้นหาสุดยอดพ่อครัวแม่ครัวมาช่วงชิงรางวัลตะหลิวทองคำกันนะครับและวันนี้เราก็บุกกันมาที่จังหวัดเพชรบุรีอำเภอบ้านแหลมนะครับมาค้นหาวัตถุดิบขึ้นชื่อนั่นก็คือปลาเกล็ดขาวนั่นเองพร้อมกับพาท่องเที่ยวในสถานที่ที่เรียกได้ว่าสุดชิคครับนั่นก็คือสวิสชีฟฟาร์มพิธีกรของเราก็พร้อมทำหน้าที่แล้วไปพบกันเลยครับสวัสดีครับคุณผู้ชมครับขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการท้าชนก้นครัววันนี้คุณผู้ชมอยู่กับผมครับหรูหราฟู่ฟ้าและร่ำรวยครับและแน่นอนนะคะอยู่กับเทพธิดาเสียงแห้งแป้งก่อนบ่ายครับวันนี้นะครับเราพาผู้ชมครับมาที่นี่เลยครับจังหวัดเพชรบุรีนะครับอำเภอบ้านแหลมครับผมแน่นอนนะเอาล่ะแป้งอยากรู้แล้วว่าเมนูที่เราจะแข่งกันเนี่ยเป็นเมนูอะไรอยากชิมอยากชิมหิวดูเลยครับแป้งมาถึงก็หิวเลยแน่นอนไม่ต้องห่วงนะแป้งรายการของเราครับผู้ชมครับต้องพาผู้ชมไปชิมอาหารที่อร่อยไปเสาะหาวัตถุดิบแปลกๆมาฝากผู้ชมอยู่แล้วแต่ว่าก่อนอื่นเนี่ยเรามาที่นี่แล้วจังหวัดเพชรบุรีค่ะต้องพาผู้ชมไปเที่ยวแบบสไตล์ยุโรปกันก่อนไปเที่ยวสไตล์ยุโรปอ่าไปที่ไหนสวิตสวิตสวิตเซอร์แลนด์คล้ายๆกันแต่ที่นี่นะครับบรรยากาศที่นี่นะครับเขาเรียกว่าสวิตชิปชิปอะไรชิปอะไรชิปชิปชิปฟาร์มชิปฟาร์มอ๋อแล้วพี่ก็บอกไม่บอกไปเลยว่าเป็นฟาร์มแพะโอ้โหฟาร์มแพะฟาร์มแกะนานไหมฮะแกนานวะไปติดนานมากเลยเนี่ยปั๊บเหนียวเลยชมเขาจะบอกว่าเสน่ห์ของที่นี่นะครับจะบอกว่าที่สวิตชิฟฟาร์มมันอยู่มันอยู่ที่มันอยู่ตรงไหนคือเสน่ห์อยู่ที่นี่อยู่ที่จังหวัดเพชรบุรีอ๋อรู้แล้วแล้วที่นี่นะครับเขาก็จะมีสัตว์เลี้ยงอะไรอ่ะที่กำลังเป็นที่นิยมแต่ว่านอกจากแพงมากตัวเป็นแสนจะป้าไปก็สัตว์เลี้ยงตัวเป็นแสนซื้อบ้านให้เป็นหลังจริงๆไปดูไปเที่ยวไปสวิตชิฟฟาร์มฟาร์มแกสวัสดีครับคุณแป้งคุณลูลาครับและผู้ชมทางบ้านนะครับวันนี้สวิตชีฟฟาร์มชะอำนะครับขอต้อนรับสู่น้องแกะทั้งหลายนะครับน้องแกะของเรามีทั้งหมดประมาณ74ตัวนะครับเดี๋ยววันนี้ผมผู้การอาโนครับจะพาผู้ชมทางบ้านและน้องแป้งและคุณลูลาเที่ยวให้ทั่วเลยครับเชิญตามมาเลยครับครับเราเลี้ยงแกะแล้วถ่ายรูปกันเรียบร้อยนะครับทางสวิตชิฟฟาร์มของเรานะครับก็มีกิจกรรมอีกมากมายอันดับแรกเลยผมจะพาไปยิงธนูตามมาเลยครับท่านผู้ชมท่านใดครับอยากลองฟาร์มแม่นเชิญที่สวิตชิฟฟาร์มนะครับจากที่เราเลี้ยงแกะแล้วนะครับยิงธนูแล้วครับโซนนี้นะครับเป็นโซนจุดถ่ายรูปนะครับที่มีจุดถ่ายรูปค่อนข้างเยอะนะครับตามผมมาเลยครับครับหลังจากที่เราพาท่านผู้ชมถ่ายรูปเรียบร้อยแล้วครับผมจะพาท่านไปพบกับสมาชิกใหม่ของสวิตชิฟฟาร์มนั่นคือตัวอาปาก้าครับเชิญครับอันนี้สมาชิกใหม่ของสวิตชิฟฟาร์มครับคือตัวอาปาก้านะครับตัวอาปาก้านี้เป็นสัตว์ที่อยู่ในอุณหภูมิที่เย็นนะครับถิ่นกำเนิดเขาอยู่แถวเปรูเอลกาดอร์นะครับแต่เราสั่งนำมาจากเนเธอร์แลนด์นะครับเป็นสัตว์สามกระเพาะที่เราให้ท่านผู้ชมทางบ้านจุ่มน้ำยาก่อนเข้ามาก็เพราะว่าสัตว์ประเภทนี้ยังไม่มีภูมิต้านทานโรคของเมืองไทย
เพราะฉะนั้นเราต้องมีการฆ่าน้ำยาเพราะเราเดินมาเนี่ยบางทีมีพยาธิมีเชื้อโรคจากแกะจากม้ามานะครับฉะนั้นเราต้องป้องกันในเบื้องต้นนะครับเขาเป็นสัตว์ที่ไม่ดุร้ายนะครับเป็นสัตว์ที่เชื่องนะครับแต่สัญชาตญาณการป้องกันตัวก็จะมี2ชนิดนะครับคือถมน้ำลายกับดีดสีข้างดีดด้านข้างนะครับแต่ไม่ดีดรุนแรงนะครับนั่นคือการป้องกันตัวของเขาส่วนเจ้าตัวนี้คือเจ้าพอสนะครับที่มีอายุอยู่2ปีเศษเป็นพ่อพันธุ์อันนี้เจ้าเฟอร์บี้เป็นแม่พันธุ์นี่น้องเล็กสุดครับเพิ่งได้6เดือนเจ้าสโนว์นะครับเห็นตัวใหญ่อย่างนี้คือตัวเขาไม่ใหญ่นะครับตัวเขาจะเล็กมากเพียงแต่ว่าเขามีความหนาของขนหนา6นิ้วนะครับขนของเขานะครับชุมชนเผ่าอินคาตั้งฉายาให้ขนเขาเส้นใยเทพเจ้าเพราะเขาเป็นมีขนที่นิ่มมากตอนนี้เขาเริ่มคุ้นเคยคนที่เคยให้อาหารเขาก็สามารถจับได้แต่เขาเป็นสัตว์ที่ค่อนข้างจะรักสงบไม่ชอบกระโตกกระตากหรือวิ่งไล่เขาจะไม่ชอบเอาละครับหลังจากที่เราเลี้ยงแกะแล้วนะครับถ่ายรูปแล้วนะครับแล้วก็เลี้ยงน้องอัลปาก้าเรียบร้อยแล้วผ่านซุ้มเกมมาแล้วครับที่มีปลากระป๋องยิงปืนปลาโป่งนะครับสุดท้ายของเราก่อนกลับบ้านครับเป็นร้านขายของที่ระลึกนะครับท่านผู้ชมท่านใดนะครับอยากซื้อของที่ไม้ตะมือกลับไปฝากคนที่บ้านนะครับไม่ว่าจะเป็นแกะตุ๊กตานะครับหรือดินสอและอื่นๆมากมายอยู่ด้านหลังผมนะครับเชิญครับนะครับน้องแป้งนะครับน้องอุหลาและท่านผู้ชมทางบ้านนะครับถ้าอยากจะมาเที่ยวชีวิตชิฟฟาร์มชะอำของเรานะครับมาไม่ยากนะครับวิ่งจากกรุงเทพมาถนนเพชรเกษมนะครับอยู่ติดปั๊มลุงเท่งกม.ที่200นะครับผู้ใหญ่50บาทเด็ก30บาทนะครับวันเสาร์วันอาทิตย์และวันหยุดนะครับตอนเราเปิด 9:00 น.เช้านะครับอย่าลืมแวะมาชมมาเที่ยวสวิตชิฟฟาร์มและน้องแกะของเรานะครับสวัสดีครับพี่ลุงจะเที่ยวต่ออยากเที่ยวต่อไอ้เดี๋ยวไปดูดิมันมีตัวอันละอันบาก้าน่ารักเลยก็จะเอาโอ้ยคอมันยาวอย่างกับอูดเลยขนมันนุ่มมากเลยคุณผู้ชมครับไม่ไหวอะพี่เพราะมันต้องอยู่ในห้องแอร์อะไม่เป็นไรรีบมาสัมผัสที่นี่ถ้าว่ามาที่จังหวัดเพชรบุรีแวะไปเที่ยวไปโดนกันให้ได้สวิตชิฟฟาร์มแต่พี่ลูอีกเรื่องนึงอย่าลืมดิอะไรล่ะพาน้องมาก็ต้องพาน้องมาพูดเรื่องกินหน่อยนี่เลยไปแย่งหลวงพี่เพิ่งบินธบาตได้มาจริงเป็นปลานี่เลยเขาบอกว่าเป็นปลาเกล็ดขาวทอดกรอบอัดกระป๋องไอ้ยะแล้วหนูอ่านดูเขาผลิตที่เพชรบุรีมาถึงถิ่นแล้วจะไปกินที่อื่นมันได้กระไรหรือถั่วต้มถั่วถูกต้องมาถูกทางแล้วยังไงอย่าบอกนะว่าพี่เนี่ยซี้กับเจ้าของโรงงานไอ้ยะพี่ที่เป็นคนแบบว่าสุดยอดอย่าลืมว่าพี่เป็นคนทำไมเป็นคนกว้างขวางเป็นคนกว้างขวางกว้างขวางยังไงเจ้าของโรงงานชื่อเจ๊พจมานเจ๊พจมานเดี๋ยวไปรู้จักกันเดี๋ยวตามมันเลยครับอยากรู้ว่ากว้างขวางยังไงตามมันเลยครับไปไปกว้างด้วยได้ไหมอ่ะนี่ไม่ต้องกว้างพี่กว้างเดียวพสนับสนุนโดย Worldgas เคียงข้างสร้างรอยยิ้ม Gas หมดกดสั่ง Worldgas 02-272-3333 วันนี้มาตามหาวัตถุดิบปลาเกล็ดขาวกันถึงโรงงานกันเลยนะครับอ่ะว่าแต่ไหนล่ะครับโรงงานทำไมพี่หรูหราถึงพามาท่าเรืออีกละเนี่ยพี่หรูอะไรรอน้องพี่หมูสวัสดีค่ะรู้จักพี่หมูไว้รู้จักพี่หมูพี่หมูเป็นใครเป็นคนกว้างขวางของที่นี่ไหนอ่ะกว้างขนาดไหนอ่ะนั่งไม่ได้หุบคนละขวางแกหุบไม่ลงแล้วเนี่ยมาดูตัวก็รู้สวัสดีผู้ชมขวางครับพี่หมูสวัสดีนี่ดู
พี่หมูนะครับก็คือนะฮะจะมาดูแลในเรื่องของการดักปลาแล้วก็ไปส่งที่โรงงานของเจ๊พจมานใช่ครับไอ้ต้นตอของการมาของไอ้เนี่ยปลาเกล็ดขาวกระป๋องเนี่ยนะใช่ไหมใช่อยากรู้อยากรู้นี่คือยังไงคะผู้ชมครับดูวิธีการนี่ครับไปวางกันมาแล้วนี่ด้านล่างนี่ฮะวิธีการวางพี่หมูอธิบายหน่อยคือเอาเรือออกไปวางเรือออกจากบ้านเพื่อไปสู่ทะเลแล้วไงไปหาปลาซาวเดอร์ปลาซาวเดอร์ก้อนก็เลยวางล้อมปลามันจะเป็นปลาซาวเดอร์ของที่พี่หมูบอกเนี่ยมันจะเป็นลักษณะของอุปกรณ์เครื่องมือจับปลาที่มันเป็นลักษณะอะไรโซน่าสะท้อนขึ้นเสียงดูว่ามีปลาอยู่ใต้น้ำใช่ไหมเราก็จะวางอวนรอบๆล้อมนะล้อมล้อมไว้แล้วก็เอาเรือวิ่งเข้าไปคนข้างในอวนอีกทีนึงให้ปลาปลามันแตกก้อนปลามันแตกก้อนติดตามตาอวนอ๋อให้มันมาวิ่งมาชนอวนของเราว่างั้นเถอะใช่ไหมใช่ใช่โอ้แล้วก็นี่ดูวิธีการที่จะสลัดให้ปลามันออกจากอวนตีมันเนี่ยเขาเรียกอะไรนะเอาสายยางฟาดปลาฟาดลงไปเลยเขาเรียกฟาดให้หลุดออกจากตาอวนครั้งนึงนี่มันได้ประมาณกี่ร้อยกี่พันโลครับแม่พี่หมูอย่างน้อยก็มีระดับ500โลถึง 1,000 โลถึง 2,000 โลขึ้นไปต้องมีครับต้องมีเลยวันนึงนี่วิ่งกี่เที่ยวครับก็เที่ยวเดียวก็จะจบแล้วส่วนใหญ่จะไปหวังในทะเลมากเที่ยวก็อยู่ในทะเลแต่ถ้าว่าเพิ่งเข้ามาถึงฝั่งแล้วก็คือจบแล้วส่วนใหญ่นี่เราออกหาปลาช่วงประมาณกี่โมงก็ออกจากบ้านประมาณ 14:00 โอ้โหประมาณสักบ่าย 2:00 บ่าย 3:00 14:00 กลับมาอีกทีบ่าย 2:00 14:00 น้องไม่นอนเลยพี่โอ้โหไปทีนี่ครึ่งเป็นแบบครึ่งวันเลยฮะครึ่งวันฝ่า12ชั่วโมงได้เกือบเลยอ่ะเกือบ12ชั่วโมงเลยอ่ะครับแล้วเราต้องใช้แรงคนทั้งหมดกี่คนฮะในการทำโดยประมาณจริงๆแล้วใช้6คนทั้งไต่ครับจะมีไต่1คนด้วยที่ไต่ถือท้ายอย่างเดียวไม่ต้องทำอะไรครับผมนี่บุคลากรเขาน้อยไต่ต้องไปทำงานด้วยเนี่ยไต่ต้องมาทำงานด้วยคนไหนคือไต่เนี่ยคนไหนคือไต่ยกมือขึ้นยกไม่ได้ดึงวนอยู่คนที่ใส่หมวกเนี่ยฮะคนใส่หมวกนะห้ามตายที่เขาเรียกว่าจ้อยยกมือหน่อยคุณจ้อยสวัสดีครับคุณจ้อยสวัสดีค่ะที่เก็บค่าไต่เก็บค่าไต่คือคนนี้ใช่ไหมฮะอันนั้นค่าตรงคนละคนที่เขาไปเหมือนใต้กงเรือใต้คนขับเรือใต้กงเรือนี่มีหน้าที่หลักๆทำอะไรบ้างครับก็สั่งลูกน้องวางปลาดูปลาสารพัดดูเครื่องมือเช็คเครื่องมืออ้วนตรงนี้ลงตรงนี้นะเปิดซาวน่าตรงนี้นะเปิดอะไรตรงนี้รับผิดชอบรับผิดชอบทั้งลำครับพูดง่ายๆคือกัปตันถ้ามีเหตุการณ์ผิดปกติก็ทิ้งลูกเรือเหมือนกันนะฮะว้ายไม่ดีไม่มีช่วยลูกเรือสิโอเคครับพี่หมูถ้างั้นวันนี้ขอบพระคุณมากครับพี่หมูครับค่ะขอบคุณพี่หมูมากจะพาน้องสาวผมเดินทางไปพี่หมูเจ๊พจมานต่ออยู่ไกลไปแต่ยังไม่เห็นหน้าตาฮะแต่ยังไม่เห็นหน้าตาของปลาเดี๋ยวฮะพี่มีใกล้กว่านี้ใช่ไหมไปดูใกล้สัญญาแล้วนะสัญญาครับสัญญาต้องเป็นสัญญาถูกต้องโอเคสัญญาว่ามาต้องมางั้นไปโอเคขอบคุณมากครับพี่หมูครับขอบคุณพี่หมูค่ะพี่หมูร้อนร้อนไหมฮะร้อนไหมร้อนครับร้อนฮะร้อนมานั่งก็ร้อนนะครับไปครับไปนั่นไปกว้างขวางต่อไปกว้างขวางที่แท้ก็พาเรามาดูปลาเกล็ดขาวกันที่เรือประมงนั่นเองทำการบ้านมาดีจริงๆเลยนะครับพี่หรูหราแต่ตอนนี้เนี่ยผมอยากรู้แล้วล่ะครับว่าโรงงานเจ๊พชมานเนี่ยเขาจะเอาปลาเกล็ดขาวตัวเล็กๆเนี่ยไปทำอะไรบ้างเอ๊พี่หรูนี่แป้งสงสัยมากนะเปิดกินแล้วข้างในก็มีแต่แบบเนี้ยสงสัยจังเลยเว้ยหัวก็ตัดหางก็ตัดไปเนี่ยไหนไหนสวัสดีก่อนแล้วเจ๊พชมานสวัสดีค่ะทำไมเจ๊ยังสาวอยู่เลยหนูไม่เชื่อเลยนะว่าเจ๊จะสาวขนาดนี้เจ๊สวัสดีครับสวัสดีค่ะขออนุญาตมาเนี่ยมาเนี่ยมาเนี่ยเจ๊สวัสดียังเป็นทางการค่ะเจ๊ค่ะนี่เขาลูกสาวอ้าวน้องไอซ์แล้วไหนบอกจะพามาเจ๊เจอเจ๊อ่ะน้องกัญญานัทน้องไอซ์นะเป็นลูกสาวเจ๊พชมานสว่างคาวงไม่ใช่สว่างแต่เป็นสว่างวงไม่ใช่อ้าวแล้วสว่างไหนสรุปนูนิยมค่ะนูนิยมนะคะนูนิยมนูนิยมนี่ค่ะที่แป้งสงสัยมาตลอดเลยนะไออาหารกระป๋องเนี่ยที่เรากินแล้วอร่อยอร่อยกันแล้วเกินเนี่ยมันเป็นปลาอะไรคะคุณไออันนี้เขาเรียกว่าปลาเกล็ดขาวนะคะปลาเกล็ดขาวเนี่ยที่สงสัยคืออย่างนี้พี่หลูลาพอเปิดออกมาทีไรเนี่ยเราเห็นว่ามันเป็นอย่างนี้ตลอดเลยหางก็ไม่มีหัวก็ไม่มีนี่ถ้าเป็นลูกเป็นเต้านี่คบกันไม่ได้เลยหายหัวตลอดไม่เคยเห็นหัวอยากรู้จริงว่ามันคืออะไรยังไงแล้วกรรมวิธีในการผลิตเนี่ยมันทำมาจากไหนยังไงเล่าให้ฟังได้ไหมคะค่ะอันดับแรกเลยนะเราก็ไปเอาปลาที่เรือค่ะเขาจับมาได้เขาก็จะส่งมาให้ที่เรานะคะหมดเลยพอเราได้ปลามาปุ๊บเราก็เอามาทำความสะอาดค่ะก็ตัดหัวตัดหัวแล้วก็เอาไปปั่นเกล็ด
แล้วก็ล้างน้ำดีให้สะอาดเสร็จแล้วเราก็จะนำมาทอดค่ะเห็นบอกว่าจริงๆมันมีชื่อเดิมด้วยค่ะถ้าเป็นชาวบ้านแถวนี้หรือว่าภาษาท้องถิ่นนะคะเขาจะเรียกปลาปะกั่งหรือไม่ก็ปลาขาวปลาขาวหรือปลาปะกั่งปลาปะขาวแล้วทำไมต้องเป็นปลาสายพันธุ์นี้ด้วยปลาอื่นเอามาทำได้ไหมฮะปลาพันธุ์อื่นมันก็จะไม่เรียกปลาเกล็ดขาวมันจะไม่อร่อยเท่านี้หรือว่าไงมันก็จะเรียกเป็นปลาจิ้งจั้งมันปลาคนละชนิดกันเวลาทานก็จะไม่เหมือนกันแต่คือที่นี่เราทำเฉพาะปลาปลาเกล็ดขาวปลาเกล็ดขาวอย่างเดียวแล้วข้อดีของปลาเกล็ดขาวคืออะไรข้อดีของมันใช่ไหมคะตัวมันจะใหญ่กว่าปลาจิ้งจั้งแล้วเนื้อมันก็จะอร่อยกว่าเวลาทานเราก็กรอบกว่าด้วยเต็มคำกว่าว่างั้นเถอะใช่แล้วก็ที่สำคัญนะคะพอทานในทั้งตัวมันก็จะมีในส่วนของแคลเซียมแคลเซียมสูงและเทคนิคในการทอดให้กรอบอย่างนี้มันมีกรรมวิธียังไงคะมีค่ะก็คือว่าจะมีคนที่เขาทอดเป็นถ้าทอดไม่เป็นจะไม่ได้แบบนี้นะคะมันจะไหม้ใช่ค่ะมันจะไหม้หรือไม่ก็บางทีก็จะนิ่มข้างในก็คือแบบเหมือนยังสุกแค่ข้างนอกแต่ข้างในยังไม่สุกก็จะมีเทคนิคการทอดซึ่งเทคนิคตัวนี้ก็เป็นเคล็ดลับเป็นเคล็ดลับอะค่ะเป็นเคล็ดลับบอกไม่ได้เพราะว่าตัวนี้มีทอดแค่ไม่กี่โรงงานในประเทศไทยที่ทอดจริงๆก็มีแค่3โรงใหญ่ๆอะค่ะในประเทศไทยสามโรงใหญ่ในประเทศไทยแล้วเราคือหนึ่งในนั้นใช่ค่ะว้าวสามโรงในประเทศไทยเลยนะใช่ค่ะอย่างนี้จริงๆพี่ของแป้งอยากเห็นแต่ว่าอยากเห็นตัวจริงๆตัวเป็นๆมันมากแล้วล่ะตอนนี้อยากเห็นว่าหัวมันเป็นยังไงหน้าตาเป็นยังไงเดี๋ยวให้น้องไอซ์พาไปดูคุณไอซ์นำทางด้านนู้นเลยค่ะมาพี่รู้ตามมาถ้าทางไหนอ่ะทางนี้พูดแล้วบางคนอาจจะยังไม่เห็นภาพนะครับก็ต้องขอให้น้องไอซ์เนี่ยพาไปดูสักหน่อยแล้วว่าปลาเกล็ดขาวเนี่ยหน้าตามันเป็นยังไงนี่แหละครับคุณผู้ชมครับที่เรียกว่าปลาปะกั่งหรือว่าปลาเกล็ดขาวที่เรารู้จักกันนะฮะนี่แบบนี้เลยสดๆจะแบบนี้อันนี้แบบเลยนะพี่เนาะมาให้น้องไอซ์นะฮะอธิบายให้คุณผู้ชมกับน้องแป้งเข้าใจนิดนึงว่าเรารับมาจากไหนครับก็คือจากที่เห็นเนี่ยนะคะเราก็จะซื้อผูกขาดมากับเรือฤดูของมันนี่ส่วนใหญ่ทั้งปีเลยไหมไม่ทั้งปีค่ะโอ้โหส่วนใหญ่นี่เป็นช่วงเดือนไหนปีค่ะก็จะมีตั้งแต่ตุลจีนะคะหลังตุลจีนเป็นต้นมาตุลจีนเป็นต้นมาค่ะอ๋อนะคะน่าสนใจมากแล้วก็จะหายเงียบไปอีกช่วงไหนพอเริ่มหน้าหนาวพอกลางๆหน้าหนาวไปแล้วค่ะก็จะไม่มีแล้วหัวที่ตัดแล้วเอาไปทำอะไรหัวที่ตัดแล้วนะคะเราก็จะไม่ทิ้งค่ะเอาเหรอเราจะไปส่งที่โรงปลาเป็ดปลาไก่ค่ะซึ่งโรงปลาเป็ดปลาไก่เนี่ยเขาก็จะมารับซื้อไปเอาไปให้อาหารสัตว์นะคะไปทำอาหารเป็ดอาหารไก่หรือไม่ก็ส่งพวกโรงงานทำอาหารสัตว์ได้ก็คือไม่ทิ้งก็ใช้ประโยชน์ได้ทั้งตัวเลยทุกส่วนเลยค่ะเกล็ดปลาด้วยค่ะก็ใช้เกล็ดปลาเห็นบอกว่าต้องมีเครื่องปั่นเกล็ดด้วยนะใช่ค่ะเพราะว่าปลาถึงตัวเล็กมากให้มาขอทีละตัวก็ไม่ไหวใช่ไหมคะแล้วก็จะมีเครื่องปั่นเกล็ดหรอคะวันนี้เป็นความลับหรือเปล่าไม่เป็นความลับค่ะพาไปชมได้ไหมไปชมได้เชิญเลยครับไม้ครับไปครับด้านนี้ดูขั้นตอนการทอดการตัดหัวตัดหางยังไม่พอนะครับก็ขอดูการนำเกล็ดออกอีกเรียกได้ว่าเปิดโรงงานกันเองเลยทีเดียวนะครับนี่พี่หลูอันนี้คือสภาพที่ว่าขอดเกล็ดแล้วเรียบร้อยใช่ไหมคะแล้วที่บอกว่าเกล็ดนี่ก็คือไม่ทิ้งไม่ทิ้งค่ะก็ยังเอาไปแบบไปขายไปส่งโรงงานเกล็ดเนี่ยมีประโยชน์มากจริงเหรอพวกคอลลาเจนด้วยที่เขาเห็ดกินจริงเหรอใช่อย่าบอกนะว่าบางส่วนเอาไปแบบแปรรูปเป็นคอลลาเจนจากปลาไม่ใช่ค่ะไม่ใช่นี่นะให้คนกินแต่มีประโยชน์ใช่ค่ะมีประโยชน์นี่มีปัญหาอะไรกับผมป่ะเนี่ยเขาทำงานของเขาเขาทำงานของเขาไปสิเหรอแล้วก็นอกจากนี้นะคะก็ยังมีพวกปลาจ่อมปลาล้าปลาจ่อมก็ลักษณะคล้ายๆปลาส้มอะค่ะแต่ว่าจะเป็นปลาตัวเล็กๆอย่างนี้จริงเหรอเอาไปทำได้ด้วยเหรอทำได้ค่ะเอามารับไปเลยใช่ค่ะทุกคนรับไปเลยนะบอกแล้วนี่คือจำหน่ายในไทยอย่างเดียวหรือว่าส่งออกต่างประเทศด้วยอันนี้เราส่งต่างประเทศด้วยนะคะว้าถ้าเป็นรายใหญ่ๆก็คือจีนค่ะโอ้ไต้หวันไหนๆก็ไหนๆแล้วไหนๆก็ไหนๆขออนุญาตมาแล้วขออนุญาตด้านหน้าหน้าด้านขอกลับไปเป็นวัตถุดิบในการทำอาหารให้กับแม่ครัวพ่อครัวของเราเนี่ยได้แข่งขันในการแบบว่าชิงแชมป์เชฟตะหลิวทองคำวันนี้ได้ไหมคะได้ค่ะได้ใช่ไหมได้นะพูดเองนะได้ค่ะพี่รู้ฮะถือไว้ได้แล้วนะพูดนะไปผู้ชมนั้นเราไปทำความรู้จักกับผู้เข้าแข่งขันทั้งสองทีมกันก่อนว่าเขาจะวัตถุของเราไปแปรรูปเป็นอะไรได้บ้างไปชมเลยครับช่วยแบ่งยกด้วยยกไม่ไหวอ่ะไม่ไหวกลิ่นมันติดมือเลยผู้แข่งขันท้าชนก้นครัวทีม2สหายครับพี่เต่าโชคนินนาดีไทยอุดมแล้วก็พี่แจ็คครับสายหยุดเสียงสาดจะมาท้าชนในเมนูปลาเกล็ดขาวทอดกรอบ3รสจะมีรสอะไรกันบ้างนั้นรสเบนซ์รสเข็นรส BM หรือ Ferrari ก็ไม่รู้นะครับ
สวัสดีค่ะชื่อช่วงนินทดีไทยอุดมนะคะชื่อเล่นชื่อเต่าค่ะมาจากแหลมใหญ่ค่ะชื่อสายหยุดเสียงศาสตร์ค่ะมาจากแหลมใหญ่ค่ะชื่อเล่นชื่อเจ๊ค่ะสองสหายค่ะขายก๋วยเตี๋ยวค่ะอาชีพทำปลาค่ะปลาเกล็ดขาวสามรสเปรี้ยวหวานเปรี้ยวหวานเต็มร้อยเต็มร้อยค่ะแน่จริงเอาเมนูเด็ดสู้กันเลยใช่เลยผู้ท้าชนก้นครัวทีมกันเองครับพี่จันนวลจันสุภมณีแล้วก็พี่ออนบังออนศูนย์จันครับกับเมนูแกงป่าปลาเกล็ดขาวครับวันนี้พี่เขาบอกเลยว่าใส่เครื่องแบบเน้นๆแซ่บหลายเลยทีเดียวสวัสดีค่ะเป็นชื่อนวลจันสุภมณีมีอาชีพทำปลาชื่อบังออนศูนย์จันมีอาชีพทำปลาค่ะมาจากแหลมใหญ่จ้ะชื่อพิมพ์กันเองค่ะก็เราคนกันเองแกงป่าปลาเกล็ดขาวต้องลองชิมกันดูอ่ะอร่อยมากเต็มร้อยปลาสามรสจะมาสู้แกงป่าเราได้ยังไงสู้สู้สู้และนั่นก็คือหน้าตาของทั้งสองทีมนะครับถ้าอย่างนั้นเดี๋ยววันนี้นะครับต้องขอขอบคุณน้องไอซ์นะครับแล้วก็ฝากความขอบคุณไปถึงคุณแม่ด้วยนะคะแม่พจมานเจ๊พจมานของเราแนะนำว่าอย่าสว่างคาวงมากนะเดี๋ยวตาตุ่มจะด้านโอเคขอบคุณมากครับค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณมากน้องไอซ์ครับคุณผู้ชมครับค่ะเดี๋ยวช่วงหน้าเราไปดูกันครับว่าใครนะฮะจะมีเมนูที่เด็ดแล้วก็อร่อยแล้วก็จะคว้ารางวัลตะหลิวทองคำไปครองครับผมค่ะของแป้งแน่ไปไปรู้แล้วเอาจริงๆเหรอขอเขาแล้วต้องมุดดิขอเขาไปแล้วเนี่ยยกดิสนับสนุนโดย World Gas เคียงข้างสร้างรอยยิ้มแก๊สหมดกดสั่ง World Gas 02-272-3333กลับเข้าสู่รายการท้าชนก้นครัวในการแข่งขันอันดุเดือดเลือดพล่านครับแหมไม่ถึงกับเลือดพล่านขนาดนั้นหรอกครับก็กลัวคุณผู้ชมจะเบื่อกันไปซะก่อนเอาเป็นว่าไปช่วยชมแล้วก็ช่วยเชียร์ผู้เข้าแข่งขันของเราจากทีม2สหายแล้วก็ทีมกันเองเลยครับเราก็มาสู่รายการท้าชนก้นครัววันนี้นะครับเราก็จะมีการนะฮะเรียกว่าประชันกันเลยของสาวเมืองน้ำตาลนี่สาวที่ไหนครับพี่เมืองน้ำตาลเพชรบุรีครับแน่นอนโอ้โหน้ำตาลสดนี่อร่อยมากสุดยอดสุดยอดของหวานนี่ไม่ต้องพูดถึงอ่าเสร็จแป้งหมดถูกต้องวันนี้แป้งกะจะเอากลับบ้านให้หมดเลยทุกอย่างอะไรที่มีความหวานแป้งไปหมดเลยครับผมแน่นอนครับสำหรับรายการของเราครับเราก็จะเฟ้นหาพ่อครัวแม่ครัวฝีมือดีเพียงหนึ่งเดียวเท่านั้นที่จะคว้ารางวัลตะหลิวทองคำไปครองนะฮะนี่พี่หลูยังไงมาถึงบ้านแหลมสักทีแป้งมีเพลงเกี่ยวกับชาวบ้านแหลมมาฝากโอ้โหจริงเหรอเคยบ้างเคยฟังสาวเมืองเพชรนะสิ้นแสงดาวดูหมอกเล่าร้องโอเคเข้าเนื้อตรงนั้นเลยมือได้ไหมพี่ได้ไม่ได้คียังไม่ได้อยู่มือเดี๋ยวแป๊บนึงหนูเทียบคีแป๊บนึงมือโอ้ยคนบ้าอะไรเทียบขีกับท้อกระทะได้แล้วมือสองขอเซตตบมือหน่อยค่ะโอ้โหต้องเรียกแขกด้วยต้องเรียกแขกมือสงกรานต์งานวัดบ้านแหลมโอ้โหเคยเที่ยวชมกับชมจะแล้วไปท้อกระทะต่อเลยไปว้าวพี่ข้างบอกเสียคอกระทะปะเดี๋ยวฟังเพราะกว่าเชิญผู้เข้าแข่งขันออกพูดคุยดีกว่าแป้งไปดูกันเลยดีกว่าว่า2ทีมของเราวันนี้หน้าตาเป็นยังไงกันบ้างครับผมมาเลยครับมาเลยเชิญเลยครับเชิญเลยครับสวัสดีครับสวัสดีครับพี่จันกับพี่ออนฝั่งนี้สวัสดีค่ะพี่อะไรมาคะพี่เต่าค่ะพี่เต่ากับพี่เจ๊กค่ะพี่เต่ากับพี่เจ๊กกับชื่อทีมสองสหายนี่ครับผมพี่ชื่อทีมอะไรของเราทีมนะครับกันเองจ้ะกันเองจ้ะนี่สนิทกันมากเป็นกันเองสบายมากนั่งก่อนไหมพี่นั่งก่อนไหมไม่ได้นะไม่ใช่เก้าอี้ไม่ใช่อะไรอ่ะนั่นมันเตาแก๊สนั่งได้นั่งได้นั่งได้เนี่ยหรือว่าก้นพองเลยของเรามาในเมนูอะไรครับพี่ยีก้าผมฉีดยาเนี่ยตลอดนะฉีดยาแล้วจริงวันนี้เรามาในเมนูอะไรครับแกงป่าปลาเกล็ดขาวแกงป่าปลาเกล็ดขาวยอดส่วนทีมหนูนะของเราเมนูอะไรคะพี่เต่าคะปลาทอดกรอบ3รสค่ะนี่ปลาเกล็ดขาวทอดกรอบ3รส3รสเลยรถเข็นรถไสจักรยานมอเตอร์ไซค์ไม่ใช่หวานเผ็ดเค็มอะไรก็ว่ากันไปไม่ใช่รสไม่ใช่รสอย่างนั้นพี่ครับปกติเราประกอบอาชีพอะไรอยู่ครับตอนนี้ฮะทำปลาค่ะทำปลาขายเพียงเดียวเลย
บางที่ครับทำปลาทำปลาเหมือนกันเลยนี่มาสายตอมเรียกสายแข็งสายแข็งอย่าตอมทำปลานะเรียนแบบเขาพี่ต้องทำอะไรค้าขายนี่ไม่เหมือนไม่เหมือนบอกตรงพี่ค้าขายฮะพี่แยกตอมมาขายค้าขายค้าทำปลาบอกแล้วอย่าเรียนแบบพี่ต้องบอกปลาทำเพราะเขาทำปลาไปแล้วปลาทำต่อไปปลาทำปลาทำปลาทำแล้วปลาทำใครนี่คุณไม่รู้ปลาทำกับใครอ่ะทำกับนี่พี่เต่าเนี่ยปลาขายมึงพี่เต่าโอ้ยแต่พี่เต่านี่ผมติดตามจากเมื่อไหร่พี่นี่คือเต่าเชิญยิ้มใช่ไหมพี่ฮานาก้าคนแน่นอนจริงๆแหละไม่ใช่นะพี่เต่าของเราพี่เต่าสาววันนี้เรามั่นใจกี่เปอร์เซ็นต์ครับเต็มร้อยจ้ะเต็มร้อยเลยฮะวันนี้เรามีอะไรของขวัญคู่ต่อสู้เลยไหมฮะชนะชนะอยู่แล้วหรือไม่ฮะสู้สู้ค่ะพี่เต่าคะเอารถอะไรมาขนกันตะหลิวทองคำของเรากลับบ้านคะรถสิบล้อนี่สิบล้อมาขนเตรียมเอารถสิบล้อมาขนรางวัลกลับบ้านเลยสุดยอดเป็นไงกินหนูไม่แพ้พี่หลอดโดให้ไปประจำที่ไปเลยนะเชิญประจำที่เลยครับเตรียมไปค่ะไงล่ะเอาละครับผู้ชมครับถ้าอย่างนั้นนะฮะเดี๋ยวเราไปลืมพร้อมกันเลยคุณผู้ชมพร้อมหรือยังครับพร้อมถ้าพร้อมแล้วมานับถอยหลังพร้อมกันกองเชียร์ช่วยนับหน่อยเริ่มจาก5 4 3 2 1ไปส่วนผสมเมนูปลาเกล็ดขาวทอดกรอบ3รสนะครับได้แก่ปลาเกล็ดขาวสดๆจากท้องทะเลมะเขือเทศสับปะรดพริกชี้ฟ้าผักชีกระเทียมตันทรายเกลือแป้งทอดกรอบแล้วก็น้ำมันพืชครับส่วนผสมเมนูแกงป่าปลาเกล็ดขาวประกอบด้วยปลาเกล็ดขาวครับมะเขือพวงมะเขือเปาะพริกชี้ฟ้าอ่อนใบกระเพราน้ำพริกแกงป่านะครับน้ำตาลทรายเกลือน้ำปลาและน้ำมันพืชครับมาอยู่กับพี่เต่าเลยพี่เต่าขั้นตอนแรกในการทำเมนูของเราต้องทำอะไรคะเอาปลาใส่ก่อนนะคะแล้วอันนี้อะไรแป้งโกกิค่ะใส่แป้งนะคะแป้งทอดกรอบนั่นเองลุกๆๆแล้วไปทำอะไรไปทอดค่ะทอดนี่คือไม่ต้องให้มันติดกันเป็นแพใช่ไหมฮะไม่ใช่ครับผมมาขนาดนี้เลยนะครับจะไปดูทีมพี่หลานะคะมานี่เดี๋ยวตามไปพี่จันนี่คือเกิดวันจันทร์ไหมฮะเปล่าจ้ะเกิดวันอะไรครับเกิดวันพฤหัสเดี๋ยวเราไปเลือกหัดชื่อพื้นเลือกหัดมันยาวไงเออชื่อจันอันนี้เราก็จะใส่น้ำแค่นิดหน่อยใส่น้ำนิดหน่อยแล้วก็เอาน้ำพริกลงไปเจียวกล้องจับดูว่าใส่น้ำแค่แบบเนี่ยก้นหม้อแค่นี้นะแล้วก็น้ำมันหน่อยนึงใส่น้ำมันลงไปเพื่ออะไรครับไม่ให้มันติดหม้อไม่ให้มันติดไม่ให้มันจับกันเป็นก้อนเติมน้ำใส่น้ำลงไปอีกหน่อยนึงนะฮะแล้วทำไมไม่ใส่ตั้งแต่ทีแรกไปเลยฮะต้องเจียวให้มันหอมก่อนเดี๋ยวมันจะไม่อร่อยนี่คือเคล็ดลับจ้ะไปดูฝั่งโน้นบ้านทางนี้กำลังจะขึ้นความสุขพอดีเลยนะคะมาแล้วครับฝั่งนี้ครับขึ้นมาครับขั้นตอนต่อไปของฝั่งนี้เลยปลาสามรสของเรานะคะกำลังจะไปทำน้ำจิ้มต่อฮะมาถามกันตรงนี้ก่อนมาพี่หลูหลามามาดูเทคนิควิธีการน้ำจิ้มนะฮะเอามาสับปะรดนะสับปะรดนี่เป็นพันอะไรฮะหรือพันอะไรก็ได้ครับพันอะไรก็ได้พันอะไรก็ได้ใส่ไปครับพันทางเลยไม่ได้ครับมะเขือเทศไปแล้วพริกอะไรพี่บอกด้วยชี้ฟ้าค่ะพริกชี้ฟ้าต่อมาถ้าลงดินนี่ไม่ใช่นะฮะกระเทียมครับลงดินนะน้ำเปล่าน้ำเปล่าใส่น้ำปลาได้ไหมฮะไม่ได้ไม่ได้มาเอาน้ำสองทีละกินเลยไม่รู้นะพี่ดูแลคนเดียวนะพี่จัดการเองนะใส่น้ำตาลใส่หมดเลยเพราะนั้นน้ำตาลผงตะกร้อฮะน้ำตาลน้ำตาลอ๋อไอ้ทำนี่แล้วเอาไปบินสูตรนะฮะเข้าใจพี่เจ๊กเป็นยังครับพี่เจ๊กสบายดีป่ะครับพี่คุยกันหน่อยครับพี่ฮะสบายดีนะพี่เจ๊กไปไหนต่อเราบอกไปตั้งไปตั้งไปตั้งไฟไปตั้งไฟมาตั้งไฟนะคะครับไปดูฝั่งนู้นต่อถึงไหนแล้วเป็นยังไงบ้างครับพี่จันฮะตอนนี้ก็เริ่มจะได้จะหลิวทองคำพี่เต่าดูเขาคมเลยเจ๊เรายอมได้ที่ไหนเราพี่เต่าฮะเรียบร้อยเรียบร้อยจ้ะทำไงอ่ะเดี๋ยวเราก็จะใส่ใส่ปลาครับใส่ปลาแต่คือพอเดือดพอเดือดใส่ทีปุ๊บก็รีบทำปลาลงไปเลยใช่ไหมฮะจ้ะไปนี่มาทางฝั่งนี้ของเรานะคะสุกแล้วเรียบร้อยแล้วไปจับอันนี้คือได้ที่แล้วใช่ไหมคะจัดจานได้เลยเหรอเปรี้ยวหวานครับใช่ไหมคะ
เค็มด้วยเอาไอ้นี่เอาไอ้นี่เอานี่เป็นกับแก้มก็ได้นะครับเป็นกับข้าวก็ได้ครับก็ได้ครับปลาเนี่ยเขากรอบมากลองดูกัดทีเนี่ยกรึบกรึบกรึบเลยติดใจมาได้เลยนะท่านผู้ชมได้ยินเสียงนะติดใจมาได้นะติดใจมาได้ครับแต่งหน้าด้วยเสร็จแล้วค่ะนี่เรียบร้อยโอ้โหสุดยอดกองเชียร์ปมมือนะครับเสร็จแล้วเมนูง่ายๆอันนี้เสร็จร้อยแล้วฝั่งนี้ไปดูพี่จันหน่อยก็ใส่เกลือใส่เกลือใส่เกลือหน่อยนึงใส่เกลือใช่ไหมใส่น้ำตาลอะไรก็ได้ส่งก็ปรุงได้นะพี่ยอนใส่อะไรต่อครับพี่มะเขือใส่มะเขือไม่งานเลยสุขภาพพร้อมไหมครบผงผักวิตามินอันนี้ต้องตั้งนานหน่อยมันจะได้ไม่แข็งใช่ไหมฮะใช่จ้ะนะครับค่ะอ๋อนะใส่มะเขือมีคนเริ่มมาแล้วเอาไม่ใช่นะของแล้วก็ใส่พริกค่ะนี่หั่นมาเพื่อสีสันนะเพื่อสีสันเสร็จแล้วจ้ะเสร็จแล้วโอ้โหเสร็จแล้วนะคะจ้าองเชียร์ปมมือหน่อยพี่มือปืนโลกประจันของผมค่ะนะครับตักใส่เลยใช่ไหมฮะตักใส่เลยจ้ะใส่เลยแม่แม่เลยครับมาเรียบร้อยแล้วนะคะทั้งสองทีมของเรามาถือโชว์กันหน่อยอีกทีมนึงมาอีกทีมเสร็จแล้วนะคะทั้งเมนูนี่เลยปลาเกล็ดขาวทอดกรอบ3รสนะคะพี่เต่าของเราหัวหน้าทีมรู้สึกยังไงกับว่ามั่นใจมากน้อยแค่ไหนคะมั่นใจเต็มร้อยค่ะเต็มร้อยพูดน้อยๆก็ต่อยหนักใช่ครับพี่ออนครับผมเรามีอะไรข่มขวัญคู่ต่อสู้บอกเข้าไปแกงป่าปลาไส้ตันจะสู้ปลาสามรสได้ยังไงอ่าพี่ปลาสามรสของเขาพี่พูดอะไรสิพี่เคียดิพี่เข้าใจอะไรพี่รู้เคียดิวแล้วให้แก้ตัวใหม่อีกทีนึงแกงป่าให้แก้ตัวใหม่อีกทีนึงสามรสบอกให้ข่มขวัญคู่ต่อสู้ไปไหวไหมเนี่ยเอาไปแล้วหน้าตาที่แล้วมั่นใจด้วยทีเอาสิเอาสิทีแล้วแกงป่าปลาเกล็ดขาวของเราก็เหมือนเดิมทำไมแกงป่าทำไมเร็วสิบอกไปเร็วสิขาวของเรารสเด็ดใช่ได้รถเด็ดใช้ได้ข้างหลังกระซิบมาหนูได้ยินหมดแล้วเร็วแกงปลาปลาเป็ดแกงป่าปลาเป็ดขาวของเราเกล็ดขาวอีกทีนึงแกงปลาปลาเกล็ดขาวของเรารสเด็ดอร่อยค่ะโอเคพี่เตาได้พี่จันพี่เต่าของหนูจันผมขวัญคู่ต่อสู้หน่อยเดี๋ยวเมื่อกี้กระซิบเขาได้อะเปล่านึกไม่ออกแล้วผมขวัญหน่อยก็นี่โดนรับรองอร่อยแน่สู้อีกแล้วอ่ะสู้โอเคนะครับเดี๋ยวช่วงนี้นะครับพักสักครู่เดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาพบกันใหม่ครับสนับสนุนโดย Worldgas เคียงข้างสร้างรอยยิ้ม Gas หมดกดสั่ง Worldgas 02-272-3333 ทำอาหารไปพร้อมกับเสียงหัวเราะนี่เพลินเจริญใจจริงๆเลยนะครับคุณผู้ชมแต่อย่าหัวเราะกันให้มากนะครับเดี๋ยวจะมีส่วนผสมเพิ่มไปในเมนูแต่จะว่าไปเมนูอาหารในวันนี้เนี่ยออกมาหน้าตาน่าทานมากเลยนะครับทั้งเมนูปลาเกล็ดขาวทอดกรอบ3รสจากทีม2สหายและเมนูแกงป่าปลาเกล็ดขาวนะครับจากทีมกันเองวันนี้นะครับคือวันที่หนักอกหนักใจของชาวบ้านแล้วอีก1วันกันเลยทีเดียวนะครับกับการตัดสินใจที่จะเลือกเมนูที่เด็ดที่สุดจะเป็นเมนูอะไรที่ได้ครอบครองตะหลิวทองคำไปชมกันเลยครับเอาละครับตอนนี้ครับน้องแป้งครับโอ้โหคณะกรรมการของเราครับมายืนรอกันเพียบแล้วใช่หนูอยากรู้ผลแล้วด้วยเดี๋ยวเราซาวเช็คเสียงกันหน่อยดีกว่าป่ะคณะกรรมการของเราพร้อมไหมครับพร้อมคณะกรรมการของเราพร้อมไหมครับพร้อมหิวแล้วหนูโหดด้วยพร้อมหิวแล้วเท่านั้นนะฮะเชิญเลยชิมไปแล้วยังทั้งสองอย่างครับชิมแล้วค่ะชิมไปแล้วเป็นไงครับชอบ
รสชาติไหนเป็นพิเศษเมนูไหนครับก็ชอบทั้งสองเมนูนะคะชอบเป็นเมนูปลาทอดมากกว่าปลาทอดค่ะปลาทอดครับผมพี่เจสันยังครับผมครับผมนะครับชิมแล้วทั้งสองเมนูปลาทอดครับจ่ายเมนูไหนครับปลาทอดครับโอเคครับอร่อยกลมกล่อมครับกลมกล่อมถูกปากเลยโอเคเลยครับหวานมากครับพี่ครับเป็นไงครับอร่อยมากค่ะอร่อยมากมันสุดยอดจริงๆชิมแล้วค่ะสองอย่างสองอย่างเลยค่ะรสชาติของแกงป่าเป็นยังไงครับบอกหน่อยแซ่บมากแต่เผ็ดไปนิดหน่อยปลากรอบอร่อยมากค่ะสุดยอดให้เมนูไหนดีครับให้เมนูปลากรอบค่ะตอนนี้พี่พฤหัสกำลังชิมเมนูอะไรอยู่ครับปลากรอบครับปลากรอบเลยครับพี่ลองชิมหน่อยฮะรสชาติเป็นไงบอกผู้ชมหน่อยครับเยี่ยมครับขอข้าวเปล่าได้ไหมแกงป่ารสชาติเข้มข้นมากครับผมให้แกงป่าครับชื่ออะไรคะชื่อแขกจ้ะคุณพี่แขกนะคะชิมเมนูอะไรอยู่ในตรงนี้ข้างหน้าเนี่ยสองอย่างชิมสองอย่างเลยนะคะอ้าวถามเลยนะคะแกงป่าเป็นยังไงบ้างป่าก็เผ็ดเผ็ดนะแล้วปลากรอบล่ะคะก็แซ่บเหมือนกันแซ่บจริงเปล่าแซ่บอ่ะชิมแซ่บจริงเปล่าแซ่บชิมก่อนมันก็แกงป่าก็อร่อยนี่ก็อร่อยก็อร่อยอร่อยสองอย่างสองใจนี่ไงสองใจเดี๋ยวไปลุ้นเอาล่ะเดี๋ยวไปดูกันดีกว่าว่าพี่แขกนะคะจะให้คะแนนกับใครนะคะเอ้าถามเลยถามเลยชิมเมนูอะไรอยู่คะแกงป่าค่ะแกงป่านะปลากรอบได้ชิมไหมชิมอ่างั้นถามก่อนแกงป่ามีความรู้สึกยังไงรสชาติเป็นไงชาติอร่อยค่ะอร่อยนะปลากรอบก็งั้นแหละค่ะอร่อยเหมือนกันนะคะอร่อยเหมือนกันนะเฮ้โหเห็นท่าแบบนี้นี่คุณผู้ชมรู้แล้วว่าถึงช่วงที่เราจะต้องมาชิมกันแล้วชิมมันต้องดวลถูกต้องเพราะว่าพี่น้องนะชาวบ้านแหลมเนี่ยชิมไปแล้วชิมไปแล้วรู้รสชาติไปแล้วนะเหลือเราต้องชิมอ๋อใช่เอาเลยไหมเอาเลยดิไปหยิบมาจัดเลยเดี๋ยวชิมเลยนี่ชิมเลยเดี๋ยวให้คะแนนนี่ตอนนี้นะเดี๋ยวเราชิมก่อนเลยใช่ไหมค่ะผู้เข้าแข่งขันนี่เฮ้ยโหยังไงพี่พี่อุหลานี่เนื้อปลาก่อนเลยใครจะชิมก่อนครับพี่ชิมก่อนพี่ชิมก่อนชนแก้วชนแก้ว yes นี่ชนไหนเนี่ยเพชรบุรีตลกปะครับก็นิดนึงดูนี่เนื้อปลานี่นุ่มลิ้นมากครับผู้ชมครับแล้วก็หอมกลิ่นของพริกแกงนะฮะความเผ็ดนี่กลมกล่อมชิมเป็นไงเอารสกลมกล่อมจริงใช่ไหมน้ำแกงเข้มข้นเนื้อปลาสดรสของพี่ประกอบจัดก่อนเลยให้พี่วิจารณ์ก่อนเลยวิจารณ์ก่อนเลยค่ะยังไงพี่หลวงล่ะพูดสิอย่ามัวแต่กินสิปลาทอดกรอบนี่น้ำจิ้มเขาเด็ดจริงๆครบรสหมดเด็ดที่ตรงนี้เปรี้ยวหวานเผ็ดตาแป้งชิมบ้างเป็นไงความกรอบพี่เขาทอดลืมจริงจริงเปล่าปลาสดมาทอดกรอบมันไม่มีกลิ่นใช่ไหมปลากรอบใหม่ๆแล้วน้ำจิ้มรสรสเด็ดใช่ไหมรสเด็ดเดี๋ยวเรียกทั้งสองทีมออกมาครับทั้งสองทีมออกมาครับแลกกันชิมมาพี่ป้อนเขาก่อนเลยครับค่ะมาผู้ช่วยเราตักไปป้อนเขาก่อนเลยครับมาพี่ออนตักไปป้อนครับหน้าที่ของพี่บ้างละตักไปตักมาป้อนทำไมเดี๋ยวฝั่งนี้เถียงกันบอกเฮ้ยกินไม่ได้กินไม่ได้ดูถูกฝีมือเขาไม่ทานเผ็ดไม่ทานเผ็ดพี่เต่าครับครับพี่เต่าหน้าที่พี่แล้วแหละชิมฮะชิมแล้วเดี๋ยวบอกหน่อยว่ารสชาติเดี๋ยวก่อนชิมก่อนแล้วเดี๋ยวเขาบอกว่ารสชาติของเขาเป็นยังไงวิจารณ์วิเคราะห์เผ็ดดีค่ะเผ็ดดีรสอื่นเป็นไงแซ่บดีแซ่บดีแซ่บดีใช่ไหมแซ่บดีอ่ะชิมของพี่เต่าบ้างของเรานะฮะพี่ออนนี่มาพี่จันพี่จันชิมด้วยให้พี่จันชิมด้วยเอาให้พี่จันชิมด้วยป้อนเลยป้อนเลยพี่จันบอกคำใหญ่ๆพี่จันบอกคำใหญ่เป็นไงพี่จันบอกรสชาติไหมอร่อยอร่อยยังไงอ่ะก็มันกลมกล่อมกลมกล่อมสามรสสามรสครบครบเลยครับรสชาติดีผ่านไหมผ่านนะถ้างั้นถึงเวลาให้คะแนนให้คะแนนให้คะแนนครับเราจะให้คะแนนทีมไหนก็ได้แต่ของผมมั่นใจว่าแกงป่าของเราสุดยอดผมให้ทีมผมครับพี่รู้หรอสามกรอบเอ้ยสามรสของหนูก็เลิศแล้วหนูให้คะแนนของหนู
ทีนี้พี่จะให้คะแนนใครครับให้คะแนนปากอบเอาไปเลยครับโอ้โหสปิริตมากเลยครับนี่เอาครับตอนนี้ครับเราให้คะแนนใครโอ้โหตอนนี้ครับตอนนี้เสมอครับเดี๋ยวต้องไปตัดสินที่คณะกรรมการของเรานะครับว่าจะตัดสินนะครับให้ทีมไหนเป็นทีมที่ชนะและคว้าตะหลิวทองคำไปครองครับนะเพราะฉะนั้นไปดูเลยไปชมเลยครับหวั่นใจกับทีมตรงข้ามไหมคะไม่ค่ะสู้เต็มร้อยไหมสู้เต็มร้อยค่ะถ้าได้รางวัลจะเอารางวัลไปเก็บที่ไหนที่บ้านไม่หวั่นใจมากเพราะว่าเราทำเต็มที่ 100% เอาไปไว้ที่หน้าตู้เย็นเพราะว่าจะได้ไปโชว์สนุกจ้ะท้าชนก้นคั่วสู้เอาล่ะท่านผู้ชมคะตอนนี้ผลนะคะการตัดสินนะคะจากคณะกรรมการบ้านแหลมนะคะจำนวน 38,999 ท่านนะคะลาจ้าอยู่ในมือแป้งแล้วนะคะเรามาลุ้นพร้อมกันเดี๋ยวเรียกทั้งสองทีมออกมาเลยอ่ะออกมาเลยพี่ตอนนี้เชิญเลยครับทั้งสองทีมครับมาด้านหน้าเลยครับเชิญเลยค่ะเชิญมาลุ้นรางวัลมาลุ้นพร้อมกันเลยครับเรามาดูว่าจับมือกันไว้จับมือไว้พี่จับมือกันไว้จับมือกันไว้จับมือไว้ทำเหมือนนางงามพี่จับมือไว้ตื่นเต้นไว้นะเอาละค่ะเรามารับรู้ผลพร้อมกันว่าใครจะได้รางวัลตะหลิวทองคำจากรายการของเราไปนะคะแต่ขอเปิดดูแล้วนะเอาละค่ะผลการตัดสินนะคะผู้ที่ได้รับรางวัลตะหลิวทองคำได้แก่ทีมกันเองค่ะเดี๋ยวไปหยิบถ้วยให้หยิบถ้วยให้โอ้โหพี่รู้นะคะกำลังทำการส่งมอบถ้วยรางวัลนะมาแล้วครับทองคำจากรายการของเราผู้ที่ชนะแล้วครับรับตะหลิวทองคำไปเลยเย้ครับและในช่วงนี้นะครับก็ต้องขอกราบเรียนเชิญนะครับท่านวันธนะเติมวันธนพัฒน์รองนายกเทศมนตรีตำบลบ้านแหลมจังหวัดเพชรบุรีครับเรียนเชิญครับสวัสดีครับท่านครับนี่ครับให้เกียรติมอบรางวัลกับทีมที่ชนะเลิศนะครับเย้ รับเงินรางวัลจาก Work As มูลค่า 1,000 บาท มีป้ากันเปื้อนนะครับจาก Food Planet มอบให้ด้วยครับ รับไปเลยครับเย้ อ้าวนะทีม รองชนะเลิศไม่ต้องน้อยใจนะคะยังมีกิฟต์เซตนะคะจาก Work As มอบให้นะคะเรียนครับท่านครับท่านครับนะท่านผู้มอบให้นะครับเย้และยังมีผ้ากันเปื้อนนะคะจากนี่ฟู้ดแพเน็ตมอบให้เช่นเดียวกันค่ะเอาละครับสุดท้ายนะครับให้ท่านรองนายกเทศมนตรีนะครับได้ฝากอะไรสักนิดนึงครับกับท่านผู้ชมทางบ้านครับครับก็ในส่วนของทางเทศบาลตำบลบ้านแหลมนะครับก็ขอฝากท่านผู้ชมทางบ้านที่มีโอกาสถ้าจะมาเที่ยวเพชรบุรีก็มาเที่ยวที่เทศบาลตำบลบ้านแหลมนะครับก็มีของอาหารทะเลอร่อยแล้วก็ขนมหวานที่ขึ้นชื่อตลอดจนมีสินค้าต่างๆที่ไว้สำหรับรองรับผู้ที่มาเยี่ยมแล้วก็ผ่านที่จะไปในส่วนของชะอำหรืออะไรต่างๆตอนนี้บ้านแหลมเราเป็นเมืองเปิดแล้วนะครับก็อยากจะเชิญชวนท่านที่มีโอกาสผ่านมาก็แวะที่บ้านแหลมอีกครั้งนึงครับได้ครับเอาละครับวันนี้นะครับก็ต้องขอบคุณนะครับสำนักงานเทศบาลตำบลบ้านแหลมที่เอื้อเฟื้อสถานที่ด้วยครับขอบคุณพี่น้องชาวตำบลบ้านแหลมกองเชียร์ที่น่ารักของเราขอบคุณด้วยค่ะแกนนำคือพี่พฤหัสพี่พฤหัสนะครับนะแล้วก็ขอบคุณนะครับสปอนเซอร์ที่ใจดีของเรานะครับ Work Gas เคียงข้างสร้างรอยยิ้มแก๊สหมดกดสั่ง Work Gas 02-272-3333ค่ะแล้วต้องขอขอบคุณอีกท่านนึงนะคะกับซีเกิลนะคะ Start Your Appetite ด้วยนะคะที่สนับสนุนรายการของเราค่ะเย้คราวหน้านะครับรายการท้าชนก้นครัวนะครับเราจะไปท้าชนก้นครัวที่ไหนและจะพาคุณผู้ชมไปเที่ยวที่ใดนะครับต้องติดตามให้ได้นะครับวันนี้พวกเราและทีมงานลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีค่ะ
รู้สึกดีใจที่ได้รับรางวัลแล้วก็ขอขอบคุณเวอร์แคสและรายการท่าชนก้นขัวที่มาจัดทำรายการที่เทศบาลตำบลบ้านแหลมแห่งนี้แล้วมีของดีทะเลสวยขนมหวานอร่อยที่เขาหวังเพชรบุรีของเรามีที่เที่ยวขอบคุณค่ะป๋าสามรถคือจะมาสู้แก่ป้าเลยโอ้โหแม่แล้วก็บอกสวัสดีค่ะอร่อยจริงอ่ะกรอบจริงด้วยอ่ะเนี่ยเขาเรียกไวโอลูกก็โอนางก็โอโอโอลูกสาวมีไหมฮะไม่มีค่ะจบแล้วเป็นของแม่สวัสดีค่ะเปลี่ยนรูปแบบตั้งแต่เมื่อไหร่นะทำเด็กผู้ชายได้หมดทำใจมากเลยFood Planet ครบเครื่องเรื่องอาหาร